ส้มปลาหางแดงโอ้ยประมาณแสบๆเหมือนกันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนนะครับเอาวันนี้มาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศร่มเย็นๆได้ส้มปลาหางแดงพี่น้องส้มปลาหางแดงโอ้ยประมาณแสบๆเหมือนกันพี่น้องมันมีเมนูบ้านๆเฮาจัดให้ตามคําขอพี่น้องมันขอมามาพี่น้องแสบๆเหมือนกันเลยครับส้มผักกาดได้พี่น้องเด้อกัดกระบอกแตงพี่น้องมานี่เอากินเลยดีกว่าเนาะสีก่อนน้องคนน่ะส้มปลาหางแดงโอ้ใส่กับพริกโดดเข้าไปไปจังได๋แสบคล้องแท้เลยพี่น้องหน่วยบักแตงอะไรพี่น้องจังหน่อยใส่ทั้งพริกโดดพริกผงเข้าไปกันนะพริกผงน้ำหน่อยนะมันต้องคักพี่น้องนี่พี่น้องมันถามหาปลาสมมันว่าแนวเสียบนี่แหละพี่น้องอาจจะเป็นปลาแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำสี่พี่น้องปลาหางแดงเสียบได้ปลาเนี่ยต้องบานเอื้อนแต่ปลาหางแดงแซ่บเนาะแซ่บเกินไปนี่พี่น้องปลาหางแดงเนี่ยเอิ้นได้ปลาหางแดงใส่ตะไคร้กับน้ำเมนูบ้านเฮาพี่น้องแซ่บอีมื้อนี้ยายเห็นบ่ได้มากินน้ํามันดิบพี่น้องบ่อยากให้เพิ่นกินปานใดของมันดิบเดี๋ยวหั่นกินดิบมันสิแซ่บปลาเนี่ยนี่พี่น้องมันถามหาปลาสมมันว่าเนี่ยเสียบแม่นควบมันอยู่พี่น้องนี่แหละเนี่ยเสียบบ้านเฮาตัวมันคล้ายปลาปากไปเนาะคือปลาปากแหละ
ตัวมันหนังแดงแสบนี่เด้ถ้าเป็นแบบดิบมันจะแสบเลยในนั้นได้รสชาติทุกกันส้มปลาหางแดงมันนี่แหละสุดยอดเมนูใส่คนเดียวเนี่ยอุ้ยพริกโดนในเพชรแห้งไปเนาะใส่เบิดหน่วยนี่โอ้ยเผ็ดขนาดเลยสมัยย่ำลูกไห้ลูกหน้าพี่น้องขอพรมากมากเลยผสมสมปลาในเขาเนี้ยปั่นหนึ่งปลาตัวหนึ่งก็อิ่มแล้วน้ำหนิ่มดีปลาคุ้มสุ่มนี่บักแตงธรรมชาติพี่น้องหน่วยคลอแคลแลเด้แตงหน่วยบ่งามมันได้จะบ่ขอร้อยหวานหวานหวานอ
กินไปเสียตัวอิ่มแซ่บพี่น้องใส่ตะไคร่น้ำมันตัดกันเลยดิพี่น้องตะไคร สุดยอดแล้วผสมม้าหางแดงสมปลาหางแดงได้มาอิ่มพี่น้องมันอิ่มแล้วข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆพุ่นลูกโตน่ะถ้าตัวหน่อยก่อนพี่น้องแซ่บดีเว้ยหมดความแซ่บพี่น้องมื้อนี้ก็เอาสมปลาหางแดงพี่น้องมานําเสนอให้พี่น้องได้ชมเนาะตามคําขอพี่น้องมันขอมาเลยครับแซ่บของแท้พี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อผู้ใดเขาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ่องปงเฮ็ดคลิปดีๆนะครับแล้วก็ถ้ากินบ่สุภาพขอถอดขอไปพี่น้องเด้อเป็นอาหารบ้านเฮามื้อนี้ใหญ่ร้านเมืองบ่ได้มากินน้ํามันเป็นปลาดิบนะครับก็เลยบ่อยากมากินดิบเนาะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้อากาศดีดีลมเย็นๆพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใดก็เบิ่งก็ขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เอามื้อนี้บ่มีหยังหลายเดี๋ยวพ้องคลิปหน้าสวัสดีครับ